ครับหนึ่งในพืชทดลองปลูกในนาของเรานะครับก็คือฟักทองเพื่อนๆปลูกตลอดแนวเนี่ยนะครับเกิดอยู่ประมาณสักไม่ถึง 20% ที่เราลงไปแหละเพื่อนๆเนาะแต่ก็พอได้เกิดก็พอได้กินพอได้ลองฝีมือกันนะครับพอเกิดปั๊บนะครับเราก็ให้ปุ๋ยดูแลไปเนาะตอนนี้ครับหลังจากฝนตกเราก็ได้แล้วฮะลูกฟักทองเพื่อนๆเห็นไหมลูกโตกว่าฝ่ามือแล้วนะครับนี่ลูกโตกว่าฝ่ามือแล้วเนาะแล้วก็ได้เป็น10ลูกอยู่นะครับก็จะเป็นผลผลิตที่รู้สึกว่าได้เยอะที่สุดของหลายๆอย่างที่เราปลูกในนาเนาะปัจจัยนะครับเอื้อต่อการปลูกพืชของเราปัจจัยที่ไม่เหมาะสมการปลูกพืชของเราในรอบนี้นะครับก็คือน่าจะปลูกหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเลยเพื่อนๆเนาะแล้วก็ไถกลบฟางกลบอะไรปลูกเลยนะครับนี่เราปล่อยจนน้ําในนี้แห้งนะครับฟางเริ่มเปื่อยแล้วหลังจากนั้น 2-3 เดือนนะครับเราถึงเริ่มปลูกกันเนาะก็ทําให้สภาพอากาศไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับกับพืชเนาะมันจะเป็นช่วงของแมลงศัตรูพืชนะครับเยอะทีเดียวเนาะดังนั้นนะครับปีหน้าฟ้าใหม่ถ้าจะลงมือก็เดี๋ยวดูรูปแบบหรือช่วงเวลาในการจัดการอีกทีนึงนะครับน่าจะทำได้ดีกว่านี้เนาะในพืชหลายๆชนิดนะครับตอนนี้ก็มีความภาคภูมิใจกับฟักทองนี่ครับตื่นเช้ามานะครับก็เอาเกสรตัวผู้นะครับมาเสียบใส่เกสรตัวเมียนะครับก็พอได้ติดลูกติดผลเนาะทีเหลือก็ดูระบบให้น้ำให้ปุ๋ยแล้วก็รอผลผลิตแก่เต็มที่แล้วเก็บไว้ทานนะครับวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจเรานะครับก็เลยพาเพื่อนๆมาดูฟักทองนี่ครับพอได้กินพอได้ปนพอได้แจวอยู่จ้าบ้านพันไม้พอเพียงลาไปก่อนสวัสดีครับ